พาคุณผู้ชมไปดูค่ะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายอดผู้ขอรับสวัสดิการนะคะการว่างงานในสหรัฐถือว่าต่ำที่สุดในรอบ14เดือนด้วยกันกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานค่ะตัวนี้เป็นยอดของชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานรายใหม่นะคะลดลงมากกว่าที่คาดค่ะในรอบสัปดาห์ที่สิ้นสุด22พฤษภาคมลดลงมา 38,000 รายอยู่ที่ 406,000 รายจำนวนนี้ถือว่าต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมปีที่แล้วแล้วก็เป็นการลดลงต่อเนื่อง4สัปดาห์ติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นจำนวนอยู่ที่ 406,000 รายนะคะยังมากกว่าระดับ 200,000 ถึง 250,000 รายก็ยังสะท้อนภาพรวมที่แข็งแกร่งของตลาดงานเนี่ยที่อาจจะต้องมากกว่านี้อีกหน่อยนึงอ่ะนะคะขณะที่การยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยเคยไปทำสถิติสูงสุดถึง 6.15 ล้านรายเมื่อต้นเดือนเมษายนปีที่แล้วสูงมากค่ะการยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยมันลดลงเพราะว่าพนักงานที่ถูกปลดเนี่ยน้อยลงก็คือบริษัทเนี่ยเขาลดการปลดพนักงานลงบริษัทต่างๆเขาต้องการคนงานค่ะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวดีขึ้นอย่างไวนะคะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า GDP ของไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 6.4%ขยายตัวมากเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ไตรมาส3นะคะของปี2546แล้วก็มากกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปี2563ที่ GDP ขยายตัว 4.3% การขยายตัวของ GDP สหรัฐเนี่ยสอดคล้องกับที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นซึ่งสัดส่วนของการใช้จ่ายของผู้บริโภคเนี่ยมีสัดส่วนถึง2ใน3ของกิจกรรมเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งทดแทนการส่งออกที่ชะลอตัวลงคือโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะอเมริกาเนี่ยน้ำหนักจะไปอยู่ที่การใช้จ่ายของผู้บริโภคซะเยอะนักเศรษฐศาสตร์ประเมินค่ะว่าการขยายตัวของ GDP สหรัฐในไตรมาสปัจจุบันก็คือเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยน่าจะแตะระดับสัก 10% ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ